วันหนึ่งเนี่ยมันก็มีแค่กลางวันกับกลางคืนแล้วก็เหมือนกายกับใจของเรานะกายของเราวันหนึ่ง24ชั่วโมงมันก็มีแค่ตื่นกับหลับมันก็เป็นอย่างนี้มาทุกวันทุกวันตื่นกับหลับตื่นกับหลับใจก็เช่นเดียวกันก็มีแค่สองสภาวะก็คือรู้กับหลงแต่ว่ามันต่างกับกายนะตายกายเนี่ยมันตื่นมากกว่าหลับจะตื่นสัก18-19ชั่วโมงหรืออย่างน้อยๆก็17ชั่วโมงหลับซะ7ชั่วโมง8ชั่วโมงแต่ใจมันไม่ใช่อย่างนั้นนะใจนี่หลงมากกว่ารู้วันหนึ่งเนี่ยเราใจอยู่ในความหลงนี่อาจจะเรียกว่า 80-90% เลยทีเดียวตอนหลับก็ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วนะมันลงอยู่แล้วแต่พอตื่นมาก็ยังหลงเป็นส่วนใหญ่ไม่ว่าจะทำอะไรก็ตามมันก็ทำด้วยความหลงซะเยอะหลงในที่นี้นะอย่างน้อยๆก็คือไม่รู้ตัวแม้จะทำได้ถูกต้องแต่มันก็ทำด้วยความหลงด้วยความไม่รู้ตัวเนี่ยซะเยอะเลยทีเดียวร่างกายเราเนี่ยมันตื่นแล้วก็หลับเป็นเวลานะพอถึงกลางค่ำกลางคืนนะก็ได้เวลาที่ร่างกายเนี่ยจะเข้าสู่สภาวะหลับแต่ว่าใจเราเนี่ยนะมันไม่มีเวลาเวลานะความหลงเนี่ยมันหลงได้ทุกเมื่อเลยแม้กระทั่งเวลามาทำวัดนะเวลามาภาวนาทั้งที่เราภาวนาเพื่อให้ตื่นนะเพื่อให้รู้ให้รู้ตัวแต่มันก็โดนความหลงนะแย่งนะหรือกินความหลงนี่มันก็คอยช่วงชิงนะเวลาไปจากเราช่วงชิงจิตมันก็แข่งกันนะมันสู้กันมันช่วงชิงกันระหว่างความตัวรู้กับตัวหลงทั้งๆที่เราตั้งใจว่าจะรู้นะจะทำด้วยความรู้ตัวจะสวดมนต์ด้วยความรู้ตัวจะภาวนาเพื่อให้เกิดความรู้ตัวแต่ว่าบ่อยครั้งนี่นะความหลงมันเอาไปกินซะปากก็ว่าไปแต่ว่าใจไม่รู้อยู่ไหนตอนนั้นเรียกว่าสวดโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวเพียงแต่ว่ามันอาจจะกินเวลาสั้นๆแต่มันหลงบ่อยไอ้ความไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนี่ยนะมันไม่ได้แปลว่าจะต้องหมดสตินะหรือว่าเป็นลมนะถึงจะรู้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวแต่มันเป็นภาวะที่ใจเนี่ยไม่ได้อยู่กับเนื้อกับตัวใจไปอยู่กับโต๊ะแห่งความคิดหรือว่าหลุดเข้าไปจมอยู่ในอารมณ์มันก็ทำให้ไม่รู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวคนเรานี่ไม่ใช่ว่าต้องตื่นตกใจเสียขวัญนะ
จึงจะเรียกว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวเวลาใจมันลอยนะไปคิดนั่นคิดนี่เนี่ยก็ถือว่าใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ไปไกลหรือไม่ได้ไปนานนะประเดี๋ยวมันก็กลับมาแล้วเดี๋ยวก็ไปอีกนะตอนกลับมาก็รู้ตัวแต่สักพักก็ลืมตัวใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่ก็ทำอะไรถูกนะยังสามารถจะทำอะไรถูกต้องได้เช่นอาบน้ำถูฟันทั้งที่ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแต่มันก็อาบน้ำถูฟันได้นะถูกต้องก็สะอาดหมดจดทั้งร่างกายทั้งช่องปากขับรถเนี่ยก็ขับได้ถึงที่หมายนะตามต้องการทั้งที่ใจลอยทั้งที่หลงอันนี้เพราะอะไรเพราะว่าความเคยชินนะถ้าความเคยชินเนี่ยมันทำให้ร่างกายเราหรือแม้กระทั่งจิตใจเราเนี่ยมันทำไปโดยอัตโนมัติเราอาบน้ำไม่รู้กี่หมื่นครั้งแล้วเราถูฟันนี่ก็ไม่รู้กี่หมื่นครั้งแล้วเราขับรถเส้นนี้เนี่ยหรือว่าเราขับรถคันเนี้ยมาเป็นปีแล้วมันเป็นอัตโนมัติได้เลยทันทีระหว่างที่ขับรถไปใจก็ลอยหรือบางทีขับรถไปคุยไปตอนนั้นเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้เนื้อรู้ตัวเท่าไหร่ตอนนั้นเราเรียกว่าหลงแล้วล่ะแต่ก็ถึงที่หมายนะไม่หลงทางนะเพราะว่าความเคยชินเพราะว่ามันเป็นอัตโนมัติแต่ก็ไม่แน่นะไอ้ความเคยชินเนี่ยบางทีก็สร้างปัญหามีโยมคนหนึ่งไปเจอพระที่รู้จักที่ศูนย์ประชุมแห่งหนึ่งก็เลยนิมนต์ท่านกลับด้วยกันเสร็จธุระแล้วก็นิมนต์จะพาท่านกลับวัดก็มีพระมีเนนอยู่สองสามรูปขึ้นรถไปด้วยระหว่างที่ขับรถเพื่อที่จะพาพระและเนนเนี่ยไปส่งวัดพอถึงทางแยกเนี่ยโยมแกก็เลี้ยวซ้ายพระก็เลยทักว่าโยมจะไปไหนโยมก็ตอบว่าก็จะพาท่านไปส่งที่วัดไงคะพาท่านก็เลยตอบว่าวัดอาตมานี่มันตรงไปนะมันไม่ได้เลี้ยวโยมแกก็เลยตกใจและแกก็นึกขึ้นมาได้ว่าไอ้ที่เลี้ยวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นทางกลับบ้านแกกลับบ้านก็เลี้ยวตรงแยกนี้แหละมันเป็นความเคยชินพอถึงทางแยกเนี่ยตอนนั้นใจลอยนะคงคิดนึกถึงงานการที่ยังคาอยู่พอเห็นทางแยกนะซึ่งตัวเองเนี่ยเลี้ยวเป็นประจำก็เลี้ยวเลยอันนี้เรียกว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวทำให้ไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ไอ้สิ่งที่ตั้งใจว่าจะพาพระไปส่งวัดก็เลยผิดพลาดความผิดพลาดนี่เกิดจากความหลงเกิดจากความไม่รู้ตัวและที่ทำอย่างนั้นก็เพราะว่าความเคยชินเลี้ยวใช้เส้นทางนั้นเป็นประจำถ้าเราลองสังเกตดูเนี่ยเราทำแบบนี้อยู่บ่อยๆนะบางครั้งเนี่ยมันก็ไม่ผิดไม่พลาดแต่บ่อยครั้งมันก็ผิดพลาดเพราะว่าความเคยชินเพราะว่าทำไปโดยไม่รู้ตัวอันนี้เรียกว่าทำด้วยความหลงนะไอ้ความหลงเนี่ยที่หรือความไม่รู้ตัวเนี่ยมันไม่ได้เพียงแค่ทำให้เราหลงทางไปง่ายๆหรือว่าทำให้เราทำงานผิดพลาด
แต่บางครั้งเนี่ยมันก็สร้างปัญหากับเราอีกหลายอย่างทำให้เราทำในสิ่งที่มันเป็นโทษกับตัวเราเองนี่เพื่อนคนหนึ่งเขาเล่าว่าวันหนึ่งก็ไปซื้อผลไม้แถวคลองเตยคลองเตยมีตลาดผลไม้ใหญ่มีร้านผลตลาดมีแผงผลไม้นี่ยาวเป็นแถวเลยทีแรกก็ไปดูนะผลไม้แผงที่หนึ่งก่อนไปดูไปจับถามราคาเสร็จแล้วก็ต่อไปแผงที่สองถามราคาแล้วต่อไปแผงที่สามแผงที่สี่ไปจนสุดแนวสุดแถวเลยนะคงเพื่อเช็คราคาเสร็จแล้วก็กลับมาที่แผงที่หนึ่งเลือกผลไม้เสร็จก็จะจ่ายเงินปรากฏว่าแม่ค้าไม่ยอมขายพูดขึ้นว่าเนี่ยมาดูแผงฉันแล้วก็ไม่ซื้อไปดูแผงอื่นก่อนแล้วกลับมาซื้อแผงฉันไม่ขายทำไมไม่ขายโมโหที่ไม่ให้ความสำคัญกับแผงของฉันไปสนใจแผงอื่นเพราะฉะนั้นก็เลยแก้แค้นนะตอบโต้ที่เขาทำให้ฉันไม่พอใจด้วยการไม่ขายแม่ค้าเนี่ยนะมีอาชีพนี้ก็เพื่อจะขายของแต่ทำไมคนมาซื้อแล้วไม่ขายนะอันนี้เพราะความหลงหลงเพราะอะไรนะหลงเพราะโกรธหลงเพราะไม่พอใจที่เขามาทำทีเมินไม่ให้ความสำคัญกับแผงของฉันผลไม้ของฉันแล้วก็คิดต่อไปถึงว่าเขาไม่ให้ความสำคัญกับตัวฉันเนี่ยคนเราเนี่ยมันมีกิเลสนะที่ชื่อว่ามานะมานะนี่ก็ต้องการให้คนชื่นชมยกย่องให้ความสำคัญพอคนไม่ให้ความสำคัญนะเมินเฉยเดินผ่านแผงฉันไปสนใจแผงอื่นก็โกรธนะถามว่าไม่ขายของให้ลูกค้าแล้วเนี่ยใครเสียนะตัวเองก็เสียประโยชน์ลูกค้าก็ไม่ได้เสียหายแล้วก็ไปซื้อแผงอื่นถ้าคนเราเนี่ยพอลืมตัวเนี่ยบ่อยครั้งก็มีพฤติกรรมที่บั่นทอนหรือเป็นโทษกับตัวเองแต่นี่ยังดีนะบางคนนี่ลืมตัวโกรธถึงกับทำร้ายคู่รักนะบางทีก็เตะบางทีก็ซ้อมนะเพราะความโกรธทะเลาะเบาแว้งแล้วสู้เขาไม่ได้หรือว่าทะเลาะกันแล้วไม่หยุดสักทีโมโหเตะซ้อมนะใช้กำลังแล้วกว่าจะรู้ตัวเข้าโออีกฝ่ายนั้นก็บอบช้ำแล้วไอ้ตอนทำเนี่ยนะมันทำด้วยความไม่รู้ตัวนะทำด้วยความหลงแต่ตอนนั้นเนี่ยรู้เลยว่าจะเตะหรือจะต่อยหรือจะทำร้ายยังไงจะให้เขาเจ็บมากที่สุดมันก็มีความคิดนะมันก็มีจะเรียกว่าความฉลาดในการทำร้ายอีกฝ่ายหนึ่งก็ได้แต่ว่ามันทำไปด้วยความหลงทำด้วยความไม่รู้ตัวแล้วพอรู้ตัวเขาเป็นไงเสียใจบางทีล้มฟุบเลยขอโทษหรือพอพบว่าอีกฝ่ายหนึ่งถึงกับเสียชีวิตเนี่ยโอ้เสียใจมากนะไม่รู้จะทำอย่างไรไม่กล้าเผชิญหน้ากับความผิดหรือว่าทนกับความรู้สึกผิดไม่ได้ก็ฆ่าตัวตายแล้วก็มีอันนี้เพราะว่ามารู้ตัวว่าทำอะไรลงไปแต่พอรู้ตัวแล้วก็โดนความรู้สึกผิดหรือความกลัวโทษทันกลัวอาญาบ้านเมืองไม่รู้ทำยังไงก็เลยตัดสินใจฆ่าตัวตายอันนี้ก็เรียกว่าทำความหลงซ้ำสองหลงที่แรกทำร้ายคนรักหลงอันที่สองเนี่ยทำร้ายตัวเองความหลงเนี่ยมันน่ากลัวนะ
มันไม่เพียงแต่ทำให้เราทำในสิ่งที่ต้องเสียใจภายหลังบ่อยครั้งก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุเดินหกล้มหัวฟาดพื้นเพราะใจลอยไม่สังเกตหลุมที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าไม่ระมัดระวังนะถนนมันลื่นหรือพื้นมันลื่นเดินเข้าห้องน้ำใจลอยกำลังคิดถึงงานคิดถึงลูกนะก็เหยียบพลาดคนเราเนี่ยถ้าเราใช้ชีวิตด้วยความหลงนะหรือปล่อยให้ความหลงมาครอบงำจิตใจเนี่ยมันมีโทษมากกว่าคุณนะจริงอยู่บางคนก็บอกว่าใจลอยก็ดีนะเวลาฝันกลางวันแล้วมีความสุขฝันว่าได้ไปฝันหรือนึกว่าได้ไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่เที่ยวต่างประเทศเที่ยวญี่ปุ่นเที่ยวเกาหลีโอ้ยมีความสุขแต่ความสุขเนี่ยที่เกิดขึ้นจากความใจลอยหรือความหลงนี่มันเทียบไม่ได้เลยนะกับความทุกข์ที่เกิดขึ้นเพราะความหลงคนเราหลงเพราะอะไรนะที่แรกเนี่ยหลงง่ายๆคือหลงเพราะความคิดหรือหลงเข้าไปในความคิดอันนี้เราเจอบ่อยนะเวลาทำวัดสวดมนต์เวลาเดินจงกรมสร้างจังหวะเราทำเพื่อให้เกิดความรู้ตัวแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลนี่ 90% คือความหลงมันหลงเข้าไปในความคิดมันเผลอคิดแต่ว่าคนเราเนี่ยไม่ได้หลงเพราะความคิดอย่างเดียวนะมันหลงเพราะอารมณ์ด้วยหรือหลงเข้าไปในอารมณ์ไม่ว่าจะเพราะความคิดพอคิดไปแล้วก็เกิดอารมณ์ตามมาเศร้าเสียใจโกรธหรือเพราะมีอะไรมากระทบนะมีรูปมีเสียงมากระทบตากระทบหูหรือมีของแข็งนะของแหลมมากระทบกายเกิดทุกขเวทนาขึ้นหรือเกิดเหตุการณ์นะเสียลาภเสียทรัพย์เสียยศที่เขาเรียกว่าโลกธรรม8ฝ่ายลบเนี่ยมันเกิดอารมณ์ขึ้นมาก็ปล่อยให้อารมณ์นั้นเข้ามาครอบงำหรือหลงเข้าไปในอารมณ์นั้นมันก็ไม่รู้ตัวซึ่งมันไม่ใช่มีแค่ความโกรธนะไอ้ความโลภนี่ก็ทำให้เราหลงได้ง่ายเหลือเกินเห็นของที่อยากได้เกิดความอยากก็หยิบฉวยขึ้นหยิบฉวยเข้าตัวเลยก็คือขโมยคือลักทรัพย์นะหรือว่าเห็นช่องทางที่จะหาเงินง่ายนะมีช่องโหว่อยู่ก็ทำเลยอันนี้เรียกว่าคอร์รัปชันเรียกว่าทุจริตเสร็จแล้วก็เกิดความเดือดร้อนตามมาหรือหนักกว่านั้นคือนะเกิดราคะนะก็ไปกระทำไม่ดีกับคนที่ตัวเองเกิดราคะขึ้นมาก็ติดคุกติดตารางไปแต่พวกเราเนี่ยจะไม่ถึงขั้นหลงขนาดนั้นนะแต่ว่าก็คงมีบ่อยเนี่ยเวลาเห็นของกินเป็นของที่ชอบทั้งที่สุขภาพก็ไม่ค่อยดีเป็นเบาหวานเป็นโรคหัวใจนะแต่อยากกินเห็นน้ำตาลเห็นช็อกโกแลตเห็นไอติมมันอยากกินเห็นสเต็กเนื้อเนี่ยโอ้ยอร่อยเนี่ยอยากได้อยากกินกินเข้าไปนี่ก็ป่วยหรืออาการก็หนักขึ้นไอ้หลงเพราะว่าโมหะนี่ก็เหมือนกันนะที่ง่ายๆเวลาเราง่วงเราซึมเนี่ยมันก็ทำอะไรผิดพลาดขับรถก็ขับผิดสวดมนต์ก็สวดผิดนะเพราะความง่วงอันนี้ก็เรียกโมหะหลงเพราะโมหะหรือหนักกว่านั้นคือนะไปกินเหล้าเสพยาเข้ามึนเมาขึ้นมานี่อันนี้หลงหนักเข้าไปใหญ่ต้องรู้จักความหลงให้ดีนะ
ยิ่งเรามาปฏิบัติเรามาภาวนาเนี่ยก็เพื่อจะให้ตัวรู้เนี่ยมันมีกำลังทำให้มีความรู้เนื้อรู้ตัวมากขึ้นแล้วเราก็จะพบว่าความหลงมันก็คอยมาช่วงชิงเวลาและจิตใจไปจากตัวรู้แต่ว่าก็อย่าท้ออย่าถอยนะถึงแม้ว่าเดินจงกรมนี่หลงสัก 80-90% หรือ 99% ธรรมดารู้ตัวแค่ 1% หรือตัวแค่ 10% เท่านั้นก็อย่าท้อถอยทำไปเรื่อยๆแล้วก็ที่สำคัญคืออย่าทำด้วยความอยากนะไม่ใช่แค่อยากสงบอย่างเดียวนะอยากให้รู้ตัวหลายคนเนี่ยทำด้วยความอยากให้รู้ตัวอยากจะให้ตัวรู้นี่มันเพิ่มเยอะๆอยากจะให้รู้เนื้อรู้ตัวตลอดเวลายิ่งอยากรู้ตัวเนี่ยยิ่งหลงมากขึ้นเพราะความอยากเนี่ยมันก็เป็นตัณหานะที่ทำให้ใจเนี่ยหลงได้ง่ายอยู่แล้วอยากรู้ตัวให้เยอะๆให้มากๆเนี่ยมันเป็นช่องทางให้ความหลงเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตใจเลยทีเดียวมันก็ดูเหมือนเล่นตลกนะยิ่งอยากรู้ตัวก็กลับยิ่งหลงมากขึ้นแต่ถ้าเราวางความอยากรู้ตัวลงนะไอ้ความหลงมันก็จะมีช่องน้อยลงแล้วความรู้ตัวก็จะค่อยๆเพิ่มพูนมากขึ้นอย่าไปอยากนะเพราะว่าความรู้ตัวนี่มันเกิดขึ้นเองแต่ไม่ใช่เกิดขึ้นเองแบบไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนะเราต้องสร้างความเพียรเราต้องสร้างการกระทำขึ้นมาก็เหมือนกับต้นไม้เนี่ยต้นไม้เนี่ยเวลามันออกดอกออกผลเนี่ยมันก็เกิดขึ้นเองนะเราจะไปขอร้องมันยังไงไปสั่งมันยังไงมันก็ไม่ทำตามเราหรอกแต่สิ่งที่เราทำได้คือรดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยต้นไม้เนี่ยเราไม่รู้หรอกนะว่ามันจะออกดอกออกผลเมื่อไหร่แต่เราก็ขยันนะพรวนดินขยันใส่ปุ๋ยขยันรดน้ำแล้ววันดีคืนดีนะมันก็ออกดอกออกผลไอ้ความรู้ตัวหรือตัวรู้ก็เหมือนกันนะสิ่งที่เราทำได้คือว่าเราปฏิบัติเราเดินจงกรมเราสร้างจังหวะหรือเราจะตามลมหายใจแล้วเราก็วางจิตวางใจให้ถูกให้ถูกในที่นี้คือไม่ต้องเพ่งแค่ให้แค่กำหนดนะหรือรับรู้ให้ใจอยู่กับกายให้ใจรับรู้ความเคลื่อนไหวของกายอันนี้เราให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเมื่อให้ใจมาอยู่กับเนื้อกับตัวเนี่ยไอ้ความรู้ตัวก็ค่อยๆเกิดขึ้นมันเกิดขึ้นเองนะเราสังเกตได้เวลาเราเดินจงกรมเนี่ยหรือเราสร้างจังหวะเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยโหมใจมันลอยคิดโน่นคิดนี่แต่มันจะมีแวบหนึ่งนะที่มันเกิดรู้ตัวขึ้นมาว่าเราเผลอไปแล้วเราหลงไปแล้วหรือว่าเราลึกได้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ในขณะนี้เรากำลังเดินจงกรมเรากำลังสร้างจังหวะหรือขณะที่กำลังใจลอยอยู่เนี่ยมันก็นึกขึ้นมาได้แวบขึ้นมาว่าเอ๊ะนี่เรากำลังฟังธรรมะอยู่นะไอ้แวบเนี่ยอันนี้คือแวบที่ทำให้รู้ตัวเป็นแวบของความของตัวรู้ก็ได้ที่มันทำให้ใจกลับมาอยู่กับปัจจุบันแล้วก็รู้เนื้อรู้ตัวถามว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงเราไม่รู้มันมาเองแต่ที่จริงเนี่ยมันก็เกิดจากการปฏิบัติบ่อยๆพอเราเปิดโอกาสให้มันเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเกิดขึ้นบ่อยๆเนี่ยมันก็จะมาไวขึ้นไวขึ้นไวขึ้นมันก็จะรู้ตัวเร็วขึ้นมันก็จะระลึกได้ในปัจจุบันขณะได้ไวขึ้นแต่ถ้าเราไปพยายามบังคับมันเช่นอยากจะให้รู้ตัวชัดๆก็เลยไปเพ่งที่เท้ามันจะได้รู้กายชัดๆ
ไปเพ่งที่มืออันนี้เราทำด้วยความอยากแต่ผลที่ได้คือความหลงเพราะว่าความรู้ตัวเนี่ยมันจริงๆแล้วคือความรู้ตัวทั่วพร้อมเป็นความรู้ตัวโดยที่ไม่ต้องไปเพ่งไม่ต้องไปบังคับถ้าการบังคับเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยอันนั้นไม่เรียกความรู้ตัวมันต้องเกิดขึ้นอย่างเป็นธรรมชาติและเมื่อทำแล้วเนี่ยจะรู้สึกโปร่งรู้สึกเบาถ้ารู้ชัดๆแต่ว่าหัวหนักนะหรือว่าแน่นหน้าอกอันนี้เนี่ยไม่ใช่ละมันเกิดจากการเพ่งเกิดจากการบังคับละที่จริงก็คือตัวหลงนั่นเองทำสบายๆแต่คนเราเนี่ยไม่ค่อยอยากจะทำสบายๆเท่าไหร่เพราะมันมีตัวอยากนะไอ้ความอยากนี่แหละที่มันเป็นสื่อชักนำความหลงเลยทำเท่าไหร่มันก็ไม่ค่อยรู้เนื้อรู้ตัวแถมได้ความเครียดแถมได้ความหงุดหงิดเพราะฉะนั้นเนี่ยให้ลองนะทำด้วยความสบายๆวางความอยากรู้ตัวหรืออยากให้ตัวรู้เกิดขึ้นอนุญาตให้มันเกิดขึ้นเองแล้วถ้ามันเกิดขึ้นบ่อยๆเพราะเราปฏิบัติบ่อยๆเพราะเราทำบ่อยๆมันก็จะมาไวขึ้นแล้วมันก็จะอยู่นานขึ้นจากเดิมที่รู้ตัวแค่ 1% ต่อมามันก็เพิ่มเป็น 5% เป็น 10% นะเป็น 20-30% อันนี้เพราะว่าเราวางใจถูกและความรู้ตัวทั่วพร้อมเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ใจโปร่งเบามันรู้ไปทั้งตัวมันไม่ใช่รู้เฉพาะจุดถ้ารู้เฉพาะจุดเนี่ยอันนี้เรียกว่าเพ่งแต่ถ้ารู้ตัวรู้ไปทั้งตัวอันนี้เรียกว่าเพราะมีตัวรู้คือความรู้ตัวทั่วพร้อมเอาชาตินี้พูดกันเท่านี้นะกราบพระ